ับเดอะเบบี้บูมกรุ๊ปทูซูมอันซีนครับถ่ายชิมอิ่มดามนะวันนี้ก็ออกมาข้างนอกแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำคลิปเลยนะแต่ว่าเพิ่งสอนดำน้ำเสร็จครับโอ้โหดูดิตัวดำมากเลยนะฮะก็มาแวะร้านหนึ่งนะครับอยู่แถวหนองประจักษ์นี่แหละนะครับที่อุดรธานีครับชื่อว่าร้าน iView ครับร้านนี้ก็เป็นร้านชื่อดังร้านหนึ่งนะที่แบบมีเพื่อนๆมาทานอาหารกินขนมเยอะแยะเลยวันนี้ก็เลยแวะมาเที่ยวร้านนี้ครับแล้วก็ถือโอกาสทำรีวิวครับของกินที่ผมสั่งกันเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศร้านกันก่อนครับว่าร้านนี้บรรยากาศน่านั่งชิลๆขนาดไหนครับไปดูกันเลยครับก็สำหรับในร้าน iView นะครับนอกจากจะมีโซนด้านในที่เป็นห้องแอร์นะครับแล้วก็มีที่นั่งแบบแบ่งเป็นสัดส่วนอะไรเรียบร้อยแล้วครับก็ยังมีที่นั่งในส่วนด้านนอกนะที่แบบเด็กๆเนี่ยสามารถมาเล่นนะครับวิ่งเล่นอย่างเงี้ยทำกิจกรรมได้ด้วยนะครับที่นี่ครับสำหรับบรรยากาศในร้านนะก็จะมีแบบที่นั่งมุมต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ตอนนี้ผมก็สามารถได้นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ในห้องแอร์นะตอนนี้อุทิวดอนร้อนมากครับดูหน้าผมมันก็จะดำแดงมากๆเลยนะแต่ว่าก็วันนี้ก็มานั่งกินข้าวกินเค้กที่นี่นะครับกินขนมที่นี่นะครับด้านหลังก็นะครับนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ซึ่งจริงๆอันนี้อยู่ในร้านนะแล้วก็มีมุมเล็กๆอื่นๆอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นมุมแบบกาแฟแบบนั่งชิลๆหรูหราหรือว่ามุมที่เป็นมุมส่วนตัวหรือว่าถ้าเรามีลูกๆมีเด็กๆมาเยอะๆนะครับเราก็มีมุมส่วนตัวที่เราจะทำกิจกรรมกับครอบครัวในร้านนี้ได้เหมือนกันอาหารมื้อหลักในวันนี้นะผมก็จะสั่งไปทั้งหมดเนี่ย4จานนะครับแต่ว่าสั่งทั้งหมด3อย่างนะจานแรกก็คือเป็นสปาเกตตี้คาโบนาร่านะของเด็กๆนะครับเด็กๆก็ชอบกินสปาเกตตี้นะครับส่วนของคุณกล้วยก็จะเป็นโรตีพะแนงนะครับแหมโรตีพะแนงอยู่ข้างหลังนี้เลยนะมาถึงแล้วนะครับส่วนของผมเนี่ยก็จะเป็นข้าวหมูจิ้มแจ่วครับจริงๆเนี่ยที่ร้านเนี่ยเขาแนะนำอยู่2อย่างคือข้าวหมู iView ครับกับข้าวหมูจิ้มแจ่วซึ่งต่างกันก็คือน้ำจิ้มครับแต่ว่าวันนี้อยากกินน้ำจิ้มแจ่วนะก็สั่งข้าวหมูจิ้มแจ่วมานะครับเดี๋ยวลองไปชิมดูครับว่าอร่อยหรือเปล่าก็ไม่ได้เน้นอาหารจานหลักสักเท่าไหร่นะแต่ว่าก็มีให้บริการนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนูเครื่องดื่มครับรวมถึงเมนูที่เป็นขนมด้วยนะฮะก็เล่มใหญ่หนาขนาดนี้ครับนะฮะคิดว่ามีเยอะขนาดไหนแล้วกันนะครับก็เมื่อกี้ผมก็ได้สั่งตัวเป็นอะไรนะสตรอเบอรี่สมูทตี้นะคุณกล้วยก็จะเป็นลิ้นจี่สมูทตี้ครับก็อร่อยอร่อยมากอร่อยมากนะฮะทีนี้ได้ดูเมนูบ้างครับเดี๋ยววันนี้จะมาเลือกเมนูขนมกันครับนะก็มีปิงซูนะครับมีเครื่องดื่มนะสำหรับคนที่จะมานั่งชิลๆกันนะนะฮะแล้วก็มีอะไรกันพวกโซอิตาเลียนโซดานะครับนี่มีปิงซูมะม่วงด้วยนะฮะเมื่อกี้เดินผ่านหน้าดูน่ากินมากนะครับแล้วก็นะฮะมีเครปครับเครปรวมถึงพวกฮันนี่โทสต์ต่างๆด้วยนะครับแบบนี้นะสั่งอะไรดีตกลงเอาเมียไปไหนวะเนี่ยก็จริงๆแล้วสำหรับวันนี้ที่ตั้งใจจะมานะก็ตั้งใจจะมากินไอติมมากินปิงซูอะไรอย่างเงี้ยที่นี่นะครับแต่ว่าเมื่อกี้เพิ่งสอนดำน้ำเสร็จก็แบบเหนื่อยๆก็เลยแบบแวะมากินข้าวก่อนนะซึ่งถามว่าที่เนี่ยเมนคอร์สที่เป็นข้าวเนี่ยมันก็จะไม่ใช่อาหารมื้อหลักที่มีให้เราเลือกเยอะแยะสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ารสชาติก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับราคาไม่แพงแล้วก็ทำให้เราอิ่มได้1มื้อนะครับส่วนที่นี่เนี่ยครับจุดเด่นก็คือพวกขนมของหวานต่างๆนะครับแล้วก็บรรยากาศที่น่านั่งในร้านนี่ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวครับว่าปิงซูที่เนี่ยรสชาติอร่อยแค่ไหนครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวร้านนี้ครับ iView Resort นะครับก็อยู่ที่บอกว่าอยู่ข้างๆหนองประจักษ์ที่อุดรธานีนี่เองสำหรับเพื่อนที่อยากมาทานอาหารนะครับทานขนมหรือว่าหาที่นั่งชิลๆทำงานนะฮะหรือทำอะไรก็ตามนะครับก็แวะมาได้ครับที่นี่ครับ iView Resort ครับ
สำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบคลิปนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ครับด้านนี้ได้เลยนะแล้วก็ติดตามชมผมครับ T3B ครับถ่ายชิมอิ่มดำกับผมครับ The Baby Boom กลุ่มทุซุมอันซีนครับทุกวันศุกร์เวลา 3:00 น.ครับวันนี้ก็ขอตัวไปกินปิงซูก่อนแล้วกันนะครับไปก่อนครับบ๊ายบาย